แน่นอนว่าเหล่าบรรดานักโทษประหารชีวิตก็เป็นพวกนักโทษที่ไม่ได้อยากตายจึงทำให้มีเรื่องเล่าต่างๆเกิดขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงเดินลากโซ่ตรวนยามดึกในเรือนจำสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โกดังพิศวงของไอซ์และคลิปนี้เป็น EP ที่3แล้วเฮ้ hey! ในคลิปนี้ไอซ์จะเล่าเกี่ยวกับต้นโพที่ถูกปลูกขึ้นในสถานที่ที่ไม่มีใครอยากจะเข้าไปนั่นก็คือในเรือนจำบางขวางก่อนไปรับชมไอซ์ฝากกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ไอซ์ตั้งใจทำส่งให้ทุกคนนะคะพร้อมแล้วไปรับชมกันเรือนจำบางขวางเป็นสถานที่คุมขังนักโทษคดีอุกชะกันที่มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึงประหารชีวิตสถานที่แห่งนี้อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2476บนเนื้อที่136ไร่และมีกำแพงสูงถึง6เมตรที่บนสุดของกำแพงแห่งนี้จะมีรั้วไฟฟ้าแรงสูงถูกติดตั้งอยู่และมีหอคอยพร้อมกับคนแม่นปืนคอยเฝ้า24ชั่วโมงในอดีตเลยโทษประหารชีวิตจะใช้วิธีการตัดคอและต่อมาได้มีการเปลี่ยนเป็นวิธียิงเป้าเมื่อปีพ.ศ. 2478ซึ่งจะใช้เพียงสถานที่เรือนจำบางขวางแห่งนี้แห่งเดียวเป็นที่สำเร็จโดยนายพันสายทองคือนักโทษที่ถูกประหารโดยวิธียิงเป้าเป็นคนสุดท้ายซึ่งปัจจุบันนี้วิธีประหารนักโทษได้เปลี่ยนมาเป็นวิธีฉีดยาพิษเข้าสู่ร่างกายซึ่งได้มีการบังคับใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ที่ผ่านมาโดยขั้นตอนประหารชีวิตทางเรือนจำจะมีการเบิกตัวนักโทษคนนั้นออกมาก่อนเวลาประมาณ1ชั่วโมงจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนาให้นักโทษเจริญสติหลวงพ่อเล่าว่านักโทษบางส่วนก็สามารถเจริญสติยอมรับในผลของกรรมและปรงกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้จะมีก็แต่พวกนักโทษคดีข่มขืนที่แม้ต่อให้ฟังธรรมก็ยังมีพฤติกรรมที่กระวนกระวายคุมสติไม่ได้ชอบโวยวายเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังจะต้องตายหลังจากนั้นหากนักโทษต้องการเขียนพินัยกรรมก็จะให้ดำเนินการได้ตามความต้องการและจะได้โทรส่งเสียญาติก่อนด้วยต่อจากนั้นก็จะมีการนำอาหารมื้อสุดท้ายเข้ามาให้นักโทษรับประทานก่อนที่จะต้องเดินทางเข้าสู่ห้องฉีดยาพิษโดยที่จะมีการต่อใส่น้ำเกลือเข้าที่เส้นเลือดของนักโทษก่อนจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการฉีดยาปุ่มที่เห็นนี้เป็นปุ่มสำหรับปล่อยยาเข้าสู่เส้นเลือดของนักโทษโดยปุ่มสีเขียวจะถูกปล่อยก่อนซึ่งก็คือยานอนหลับต่อมาก็เป็นปุ่มสีเหลืองซึ่งเป็นยาเพื่อคลายกล้ามเนื้อซึ่งยาตัวนี้จะมีผลให้ระบบหายใจหยุดทำงานและสีแดงคือยาที่ทำให้หัวใจค่อยๆหยุดเต้นจะเห็นว่าการประหารชีวิตนักโทษด้วยวิธีการฉีดยานี้นักโทษจะไม่ทรมานเลยเหมือนค่อยๆหลับแล้วก็สิ้นใจจากนั้นแพทย์และบรรดาคณะกรรมการก็จะเข้ามาตรวจสอบรวมกันเป็นสักขีพยานยืนยันการเสียชีวิตของนักโทษจากนั้นก็จะนำศพของนักโทษใส่ในโรงเย็นควบคุมอุณหภูมิไว้12ชั่วโมงและจะมีการตรวจสอบการเสียชีวิตอีกครั้งในตอนเช้าโดยนักโทษคนสุดท้ายที่ถูกประหารในปี2561คือนายเทียรศักดิ์อายุ26ปีกับคดีฆ่าผู้อื่นอย่างทารุณกระหน่ำแทง24แผลกับเหยื่ออายุเพียงแค่17ปีเพียงแค่เพื่อจะแย่งชิงกระเป๋าสตางค์และมือถือเท่านั้นหลังจากเสร็จขั้นตอนการประหารศพของนักโทษจะถูกเคลื่อนผ่านประตูแดงหรือที่เรียกกันว่าประตูผีและประตูนี้จะผ่านได้เฉพาะคนตายเท่านั้นโดยศพจะถูกเข็นมาทางฝั่งเรือนจำและจะมีผู้ที่คอยรับอยู่ทางฝั่งวัดบางแพรกใต้อีกทีหากมีญาติมารอรับก็จะสามารถนำไปทำพิธีทางศาสนาได้เลยซึ่งส่วนมากก็จะเลือกทำพิธีกันที่วัดบางแพรกใต้แห่งนี้และก็มีบางรายที่ญาตินำศพกลับไปทำพิธีที่บ้านเกิดแต่ว่าถ้าหากไม่มีญาติมารับศพก็จะถูกนำไปเก็บไว้ยังที่บรรจุเก็บศพหรือก็คือสุสานภายในวัดบางแพรกใต้ซึ่งก็มีหลายศพเหมือนกันที่ท่านเจ้าอาวาสต้องดำเนินการให้เพราะไม่มีญาติโดยเฉพาะพวกนักโทษประหารคดียาเสพติดซึ่งมีทั้งคนไทยและต่างประเทศโดยหลวงพ่อได้ทำพิธีล้างป่าช้าแล้วในอดีตที่ผ่านมาถึง2ครั้งด้วยกันเรียกว่ามีเยอะจนเต็มที่เก็บศพเลยแน่นอนว่าเหล่าบรรดานักโทษประหารชีวิตก็เป็นพวกนักโทษที่ไม่ได้อยากตายจึงทำให้มีเรื่องเล่าต่างๆเกิดขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงเดินลากโซ่ตรวนยามดึกในเรือนจำดวงวิญญาณที่ปรากฏรอบๆคุกบางขวางให้ชาวบ้านได้พบเห็นและยังมีการพูดถึงบ่อยๆว่าเจ้าหน้าที่ประจำหอคอยฝั่งประตูแดงด้านวัดบางแพรกใต้มักจะได้พบเจอกับความอาถรรพ์เรื่องลี้ลับอยู่เสมอแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องราวที่ชาวบ้านคนในพื้นที่กล่าวขานกันเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์ต้นโพ3ต้นกับความตายของนักโทษประหาร3คนซึ่งก็คือนายเฉลียวนายชิดและนายบุตรในคดีต้อง
หาว่าประทุษร้ายต่อในหลวงรัชกาลที่8ขณะที่ทั้ง3ยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแต่ด้วยอำนาจสูงสุดของศาลทำให้ทั้ง3คนไม่สามารถฝืนชะตากรรมอันโหดร้ายนี้ไปได้และก่อนที่จะเข้าสู่หลักประหารทั้ง3ได้มีการขอกับผู้คุมกรมราชทัณฑ์ว่าเมื่อทั้ง3สิ้นชีพแล้วขอให้ปลูกต้นโพไว้3ต้นจัดให้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมไว้ภายในเรือนจำบางขวางแล้วก็ได้อธิษฐานว่าถ้าหากพวกข้าพเจ้าทั้ง3คนได้กระทำความผิดคิดร้ายจริงแล้วก็ขอให้โพทั้ง3ต้นนี้เหี่ยวเฉาตายไปพร้อมกับชีวิตของพวกข้าพเจ้าแต่ถ้าหากว่าพวกข้าพเจ้าไม่ได้กระทำความผิดตามที่ตัดสินให้ประหารชีวิตก็ขอให้โพทั้ง3ต้นนี้ได้เจริญงอกงามต่อไปเมื่อทั้ง3คนถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าก็ไม่ได้มีการปลูกต้นโพให้ตามที่พวกเขาร้องขอจึงเกิดเหตุการณ์ประหลาดมากมายขึ้นในช่วงนั้นภายในเรือนจำเช่นในค่ำคืนที่บรรยากาศเงียบสงบก็มีเสียงของกระป๋องน้ำกลิ้งเป็นทางยาวและเสียงเดินลากโซ่ตวนเมื่อผู้คุมเดินไปตรวจสอบดูก็พบว่าตรงจุดนี้ไม่ได้มีการคุมขังนักโทษอยู่และก็ไม่พบใครเลยบางครั้งนักโทษก็กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเมื่อผู้คุมเข้าไปสอบถามพวกเขาก็บอกว่ามีผู้ชายที่ร่างโชกไปด้วยเลือดมาชะโงกหน้าดูตรงที่พวกเขานอนแถมยังฉีกยิ้มกว้างมากกว้างจนกว่าปากคนปกติจะทำได้ทำให้เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ต้องนำต้นโพ3ต้นมาปลูกไว้ในลักษณะดังกล่าวตามที่ทั้ง3ได้ขอไว้ก่อนตายหลังจากนั้นบรรดาเรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นประจำก็ได้หายไปและต้นโพทั้ง3ก็ได้เติบโตสง่ายอยู่ภายในเรือนจำแห่งนี้เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจว่าทั้ง3คนที่ถูกประหารนั้นล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องราวในวันนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีเนื้อหาตกหล่นตรงไหนไอ้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะคลิปต่อไปเพื่อนๆอยากให้ไอ้ทำเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะรับรองว่าอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนเพราะว่าไอ้เองนะอยากคุยกับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนมากเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ